คำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเป็นอากาลิโกหรือท่านไม่เชื่อผมท่านค้านได้นะฮะท่านสมัยมามากกว่า 2,559 ปีนะฮะปัจจุบันเนี่ยยังทันสมัยอยู่ไม่ว่าท่านจะไปใช้ที่ไหนทุกเวลาทุกสถานที่ยังทันสมัยอยู่เสมอคำสอนพุทธเจ้า2ประโยคที่ผมอยากจะนำมาเรียกว่าพุทธภาษิตคือคำแรกคือความสามัคคีคือสุขาสังกษัตริย์สามัคคีนะฮะความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขและอีกประโยคนึงก็คือหิริโอตตัปปะความละอายและเกรงกลัวบาปถ้าไม่มี2พุทธภาษิตนี้นะฮะหรือคำสอนเนี่ยผมคิดว่าป่าชุมชนท่านไม่เกิดอ่ะท่านต้องสร้างตรงนี้ให้ได้ก่อนนะฮะในทุกอบต.หรือทุกชุมชนนะฮะจะต้องมีตรงนี้เสียก่อนนะฮะต่อไปครับผมขออนุญาตกราบน้อมนำรูปพระบาทสมเด็จเจ้าหัวเนี่ยพระองค์ทรงปลูกต้นไม้แต่ผมหาไม่ได้ว่าท่านปลูกที่ไหนแต่ก็เป็นรูปที่ท่านปลูกนะฮะแล้วก็ท่านลองดูสิครับเห็นภาพนี้แล้วท่านจะมีความรู้สึกขนลุกไหมครับว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านยังทรงปลูกป่านะครับนะเพื่อให้กับประชาชนนะครับภาพต่อไปครับภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นไม้เช่นเดียวกันนะฮะและพระองค์เนี่ยนอกจากปลูกแล้วเมื่อในอดีตถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยท่านเสด็จพระราชดำเนินที่อำเภออมก๋อยสมัยหนึ่งเนี่ยคุณพระนายเป็นในอำเภอเนี่ยท่านก็ไปบอกท่านในอำเภอพระนายสวนรัตน์ว่านี่ลองสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ดูสิก็ได้ผลให้คนเนี่ยอยู่กับป่าได้นะฮะก็เป็นต้นแบบแล้วพระองค์ยังตรัสต่อไปว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำฟังแล้วเป็นไงครับปลูกป่าต้องมีน้ำครับชุมชนเนี่ยถ้าเขายังไม่มีน้ำกินน้ำใช้ท่านไปปลูกป่าก็ไม่ได้ต้องมีน้ำนะแล้วท่านถ้าเขาไม่มีน้ำจะต้องซื้อน้ำหรือจะต้องขุดน้ำบาดาลไม่ลดต้นไม้เขาจะลำบากนะอันนี้ก็น้อมนำมาอีกภาพหนึ่งเมื่อกี้ท่านกล่าวไปแล้วแล้วผมก็ไปนำมานะครับคือในหลวงเนี่ยท่านมีพระราชดำรัสตอนพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกป่าปลูกต้นไม้โทษปลูกต้นไม้ลงในหัวใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองเดี๋ยวภาพต่อไปท่านก็จะตกใจอีกว่าเอ๊ะผมนำอะไรมาสเปะสปะนะฮะแต่ท่านคิดให้ลึกนะฮะผมเนี่ยมีหลักคิดนี่คือรูปเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอารูปนี้ก่อนฮะรูปแรกก่อนฮะนี่ครับรูปนี้คือรูปกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์มีทั้งสมองเส้นเลือดหัวใจท่านลองดูสิฮะเดี๋ยวให้หัวใจมันเต้นหัวใจเต้นปุ๊บเนี่ยมันจะบีบโลหิตเนี่ยนะฮะไปสู่สมองเห็นไหมฮะด้วยเส้นเลือดแดงแล้วก็มาฟอกที่ปอดถามว่าผมคิดอย่างนี้ไงก็คือว่ามันต้องทำให้คนมีสมองมีหัวใจคิดได้ว่าต้นไม้มันสำคัญสำหรับชีวิตในปัจจุบันและในอนาคตของตัวเองของชุมชนของโลกนะฮะภาพต่อไปครับมันจึงจะส่งกระแสไปยังมือไม้ให้ไปปลูกป่ารักษาป่านี่ครับผมทดแทนด้วยหัวใจสีแดงนะฮะหัวใจสีแดงก็คือหัวใจที่มีเลือดอันบริสุทธิ์มีต้นไม้เห็นไหมฮะผมไม่กล้าเอาต้นไม้จริงมานะฮะเพราะเห็นมันมีอยู่เยอะแล้วแล้วก็ท่านก็เอามาแล้วผมก็เลยเอาต้นไม้ที่สวยงามเนี่ยไว้กลางหัวใจถ้านำภาพนี้เนี่ยไปไว้ทุกที่ว่าท่านมีต้นไม้ในหัวใจหรือยังเนี่ยผมคิดว่ามันจะติดตาติดใจของคนไทยไปทั้งชาตินะฮะผมอยากจะกลับเรียนว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยนะฮะต้องพัฒนาให้เขาเนี่ยถ้าเขาบอกต้องรักต้นไม้ปลูกต้นไม้ร้อยแปดสิบแปดถ้าเขายังไม่มีกินนะผมว่าลำบากท่านต้องควบคู่กับการพัฒนาประเทศด้วยการลดคนจนให้ลงมากๆอย่างที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังทำอยู่นะฮะในแผน5ปีหรือแผน20ยุทธศาสตร์20ปีก็ตามนะฮะปลูกฝังให้เขาเนี่ยมีจิตวิญญาณในการรักป่ารักต้นไม้หวงแหนต้นไม้นะฮะถ้าเราไม่ปลูกฝังเนี่ยนะฮะ
เข้าไปในจิตวิญญาณเขาแล้วผมคิดว่าก็จะไปลำบากนะครับภาพต่อไปครับป่าหลังนี้เนี่ยป่านี้เห็นมาตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่กรุงเทพครั้งแรกที่มาเรียนหนังสือนะฮะเมื่อมาเรียนมหาวิทยาลัยนะฮะผ่านนั่งรถเมย์นะฮะผ่านสวนจิตทุกครั้งสมัยก่อนนี้ไม่เคยเข้าไปชมนะจะเห็นว่านั่นคือป่าจริงๆในพื้นที่300ประมาณ395ไร่พระบาทสมเด็จเนี่ยท่านทำเป็นโครงการส่วนพระองค์ป่าฉะนั้นเดี๋ยวนี้ท่านไปดูสิฮะมีหลากหลายพันนะฮะและมีนาข้าวนี่เป็นต้นแบบเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ผมจำความได้ในชีวิตผมนะฮะก็น้อมนำมาให้ดูว่านี่คือสวนจิตรัตดานะใกล้ๆเราเนี่ยนะเดินข้ามไปหน่อยก็ได้นะครับตอนนี้แล้วถามว่าผมจะเสนอยังไงผมต้องมีข้อเสนอนะฮะข้อที่หนึ่งผมอยากกลับเรียนว่าก่อนท่านจะทำเนี่ยต้องนึกถึงประโยชน์ท่านประโยชน์เราถ้าเราคิดถึงประโยชน์เขาก่อนนะฮะก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองของโลกจะสำเร็จคือถามว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการปลูกต้นไม้บอกได้ออกซิเจนเขาก็บอกออกซิเจนเขาก็มีอยู่แล้วเครดิตคาร์บอนอะไรร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ชาวบ้านเขาอาจจะไม่รู้หรอกครับแต่ท่านตามผมไปแล้วท่านจะรู้เรื่องที่หนึ่งต้องรณรงค์ทุกวิถีทางให้คนไทยรักและหวงแหนต้นไม้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลเลยนะฮะไปจนถึงมหาวิทยาลัยนะฮะทุกระดับชั้นสองต้องให้ทุกส่วนราชการโดยเฉพาะอปทคืออปจซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ 8-9,000 เนี่ยนะฮะเทศบาลนะฮะต่างๆเนี่ยนะฮะให้มีการบูรณาการและปลูกต้นไม้รักษาต้นไม้นะครับสามต้องให้ภาคเอกชนเนี่ยนะฮะที่ใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะฮะเน้นทำ CSR ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและรักษาป่าอย่างยั่งยืนไม่ใช่ทำเอาให้งบประมาณ10ล้าน20ล้านของบางแห่งนะไปปลูกแล้วก็ไม่ใช่ไม่ไปเดี๋ยวไปดูแลปลูกแล้วก็ปล่อยไปก็ไม่มีใครไปดูแลแล้วในที่สุดก็ตายแล้วก็ไปปลูกใหม่ปลูกใหม่ถ้าท่านไปเอางบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ตั้งแผ่นดินไทยมาเนี่ยเรื่องปลูกป่านะของกรมบางกรมเนี่ยป่าเนี่ยไม่มีที่เดินแล้วผมยืนยันนะท่านไปเอามาดูได้เลยนะท่านรองประธานท่านที่2ก็เคยเป็นผู้ในการสงบประมาณนะฮะเพราะเราปลูกแล้วไม่ได้ดูแลไงครับ4ต้องให้ศาสนสถานที่มีอยู่ประเทศทั่วประเทศนะฮะศาสนสถานนี้ทั้งพุทธทั้งอิสลามทุกแห่งเลยนะฮะทุกศาสนาเนี่ยเป็นต้นแบบในการปลูกและรักษาต้นไม้เพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยเป็นผู้นำจิตวิญญาณถ้าพระนำนะฮะเรียบร้อยไม่ใช่นำไปเชิงตะกอนนะฮะนำไปสู่การทำดีปลูกต้นไม้นะรักษาวัดบางวัดเนี่ยท่านฮะมีแต่คอนกรีตแทบจะไม่มีต้นไม้เลยเอ้ยผมก็แปลกใจนะฮะไปงานศพนะฮะ5ต้องให้ชุมชนได้รับสิทธิประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกและดูแลอันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจเลยนะฮะเมื่อกี้ผมบอกแล้วประโยคขออีก1นาทีได้ไหมครับท่านประธานนะครับคืออย่างนี้ครับถ้าท่านไปดูนะฮะการปลูกป่าปลูกต้นไม้เนี่ยนะถ้าเป็นต้นไม้ประเภทกอเนี่ยมี158ชนิดเนี่ยตัดต้องได้รับการอนุญาตยุ่งยากมากเลยผมเคยมีประสบการณ์เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะประเภทพิเศษประเภทขอเนี่ยมี13ชนิดปลูกแล้วตัดไม่ได้กระเบาจันหอมจันแดงจันทุกอย่างเนี่ยต้นลังนะฮะต้นพยุงท่านต้องแก้กฎระเบียบอันนี้เนี่ยให้สะดวกในการที่เขาปลูกแล้วเนี่ยจะใช้ประโยชน์เพื่อดูแลนะฮะคุณภาพชีวิตเขาหรืออะไรร้อยแปดสิบประสาทไปจนถึงเชิงพาณิชย์แต่ถ้าไม่แก้ระเบียบอย่างนี้นะฮะผมว่าท่านไปลำบากนะฮะแล้วผมอยากจะกลับเรียนว่าผมเคยมีประสบการณ์ผมมีที่ดินมีลำห้วยผ่านอันนี้ของแท้นะฮะกรมชนประทานมาขอทำฝายผมก็ให้ทำที่ดินผมพังไปเยอะต้นยางมาอยู่หลายต้นใหญ่ๆนะฮะพอน้ำท่วมขังยืนตายพอยืนตายผมก็ถ่ายรูปไปแล้วไปปรึกษาที่อำเภอในอำเภอก็บอกว่าไปปรึกษาป่าไม้อำเภอป่าไม้อำเภอบอกต้องขออนุญาตโอ้ยุ่งยากมากโอ้ยผมไปอำเภอเนี่ยนะฮะหลายสิบเที่ยวไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยผมทำไงมันเริ่มผุแล้วผมเลยไปบอกวัดหลวงพ่อท่านครับให้ชาวบ้านมาตัดรากไปเลยแล้วเลื่อยแล้วก็ทำกุฏิไปเลยทำศาลาไปเลยจบท่านครับขนาดผมเนี่ยมีการศึกษานะฮะเป็นข้าราชการยังยุ่งยากอย่างนี้เลยคำถามว่าชาวบ้านจะยุ่งยากขนาดไหนนะฮะ
ระเบียบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าเขาปลูกเองอย่างบ้านผมในขณะนี้ที่กรุงเทพนะผมปลูกไม้จันหอมนะก็เป็นไม้ห่วงห้ามผมปลูกแล้วนะฮะปลูกแล้วเนี่ยเขาก็บอกตัดไม่ได้นะก็อยากกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมสนับสนุนหน้าที่พูดทั้งหมดยาวเหยียดเนี่ยนะฮะแต่อยากกราบเรียนว่าต้องเพิ่มเติมให้รอบครอบมากยิ่งขึ้นประโยชน์ท่านประโยชน์เราครับถ้าเราคิดแต่ประโยชน์เราว่าจะต้องการมีป่าเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะฮะประโยชน์ท่านคือคนจนยังไม่ได้เนี่ยผมว่าการประสบผลเนี่ยค่อนข้างจะลำบากกราบขอบคุณท่านประธานมากครับก็เป็นประโยชน์มากนะครับเชิญท่านพลตำรวจโทอํานวยนิมโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ครับครับขอบพระคุณครับครับผมพลตำรวจโทอํานวยนิมโนสมาชิกลำดับ197วันนี้เป็นแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่องของการบริหารจัดการการปลูกและการดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็งท่านประธานที่เคารพครับมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านมาปรารภว่าเอ๊ะวันนี้เรื่องมันจะไปยังไงปลูกต้นไม้ถึงขนาดต้องเขียนแผนปฏิรูปอย่างนั้นเหรอยิ่งเมื่อสักครู่ได้ฟังกันมาที่การชี้แจงผมเข้าใจว่าผมเตรียมเรื่องมาผิดผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการปฏิรูปด้านการกีฬาแต่ยังไงอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ล่ะครับขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านพลเอกคิดชัยวรรณสถิตท่านเป็นอาจารย์ที่เครื่องบินมาสอนผมเป็นรุ่นแรกเลยท่านก็ผนวกเรื่องกีฬามาปนกับเรื่องการปลูกต้นไม้ได้อย่างแนบเนียนมากพอดูในแผนแล้วมันจำเป็นครับมันจำเป็นต้องเขียนแผนผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับทำไมต้องมีอาชีพจัดสวนล่ะถ้าทุกคนจัดสวนได้ทำสวนเป็นรู้จักเลือกต้นไม้รู้จักวางต้นไม้อาชีพจัดสวนจะไม่มีงั้นที่เราต้องเขียนแผนปฏิรูปเพราะเราจะจัดสวนทั้งประเทศโดยเฉพาะสวนในเมืองหลวงจัดยากงั้นขณะนี้เราเขียนแผนจัดสวนทั้งประเทศครับไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ต้องมาเข้าแผนกับเราเพราะถ้าเราปลูกต้นไม้ขึ้นไปแล้วเราต้องตัดต้นไม้เพื่อหลบสายไฟหลบสายโทรศัพท์เพื่อไม่ให้ลากไปชอนชัยท่อประปายุ่งกันไปใหญ่งั้นในแผนจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมแผนทั้งหมดแม้กระทั่งตำรวจเพราะมันจะมีพันไม้ที่ตัดไม่ได้งั้นผมขออนุญาตที่จะลงรายละเอียดในบางเรื่องนะครับการปลูกต้นไม้จำเป็นจะต้องร่วมกันในลักษณะเป็นประชารัฐเคยมีการพูดว่าประชารัฐนี่มาจากไหนใครเป็นคนคิดฮะจริงๆเราเนี่ยครับต้นคิดแล้วประชารัฐเรามีมา100ปีแล้วครับมาพร้อมกับเพลงชาติไทยครับรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐงั้นเราต้องร่วมกันทั้งหมดฮะผมขออนุญาตที่จะเห็นให้เห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ก่อนครับไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวมาอภิปรายในสภาครับแต่เป็นเรื่องที่เห็นกับตาเจอมาเองเดิมทีบ้านผมอยู่ใกล้แยกบางพัดครับอยู่ในซอยร่วมพัฒนาจรัญ65เป็นทาวน์เฮ้าส์เล็กหน้าบ้านผมเป็นวินมอไซค์รับจ้างทั้งบ้านเลยครับเป็นโรคภูมิแพ้ภรรยารุนแรงที่สุดเช้าตื่นขึ้นมาจามจนฟันปลอมร่วงลงชักโครกผมกดน้ำทิ้งเลยไปทำงานไม่ได้เพราะไม่มีฟันใส่ลูกก็เป็นภูมิแพ้ทั้งหมด2คนไปโรงพยาบาลหมอขี้เกียจเรียกชื่อครับบอกตระกูลนิมโนเข้ามาพร้อมกันเลยเป็นภูมิแพ้ทั้งบ้านช่วงนั้นการจราจรติดขัดครับวันนี้ดีขึ้นเพราะโรงเรียนปิดเทอมผมขึ้นเครื่องดูการจราจรครับเมื่อก่อนจสร้อยจะมีเครื่องบินให้สจราจรขึ้นเครื่องผมไปเห็นพื้นที่สีเขียวอยู่ใกล้บางพัดก็คือบางกลวยผมลงจากเครื่องบินและซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปหาพื้นที่ตรงนั้นนะผมเลยไปซื้อที่ดินตอนนั้นยังถูกอยู่ปลูกบ้านนะหลังจากอยู่ที่นั่น3เดือนครับไปหาหมอใหม่หายหมดทั้งบ้านนะ
ไม่เป็นภูมิแพ้แล้วผมกำลังจะบอกว่านี่แหละครับคือเครื่องกรองชั้นดีครับเครื่องกรองอากาศชั้นดีดังนั้นการปลูกต้นไม้จะต้องเกิดขึ้นในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่เป็นเมืองหลวงเมืองหลักเช่นกรุงเทพมหานครและหัวเมืองต่างๆถามว่าจะทำยังไงให้เป็นระบบตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ของการปลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการตามข้อ5นะครับคณะกรรมการกมช.คณะกรรมการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในที่ชุมชนและคณะกรรมการกมช.ในข้อ10นะครับคณะกรรมการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งคณะกรรมการชุดนี้เท่าที่ผมดูองค์ประกอบยังไม่ครบฮะหน่วยงานที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ครับไฟฟ้าประปาโทรศัพท์และอื่นๆที่เกี่ยวกับต้นไม้ต้องเข้ามาให้ครบครับงั้นผมขอเติมเรื่องแรกนะครับว่าต้องมีองค์ประกอบให้ครบครับถ้าไม่ครบเราลงมือทำแล้วจะเกิดปัญหาครับในการดำเนินการเหมือนกันครับในการดำเนินการในการปลูกต้นไม้พื้นที่ที่เป็นส่วนราชการที่สาธารณะต้องเป็นไฟบังคับเลยครับต้องบังคับให้ทำเท่านั้นครับต้องบังคับให้ทำให้เสนอแผนทั้งชนิดทั้งจำนวนที่จะปลูกอย่างชัดเจนนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นของเอกชนผมขออนุญาตอย่างนี้เลยครับการที่จะใส่ไปในสมองรณรงค์ให้เกิดความสำนึกรณรงค์ให้มีความเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นนั้นควรจะเป็นในรอบแรกรอบต่อไปจะต้องรณรงค์ขอความร่วมมือแกมบังคับเพราะคนไทยเป็นงั้นน่ะคนไทยยังจำเป็นจะต้องมีสภาพบังคับตกติดอยู่ครับขาวแดงจราจรอยู่ไม่จอดไม่มีจราจรจอดถามว่าทำไมคุณจอดขาวแดงคุณไม่เห็นเนี่ยเห็นแล้วทำไมยังจอดเพราะไม่เห็นตำรวจงั้นสภาพบังคับจะต้องมีครับกับเอกชนตัวอย่างเช่นที่ดินว่างเปล่าคุณไม่ปลูกอะไรเลยเก็บภาษีมันแพงปลูกต้นหนึ่งเก็บถูกลงปลูกสองต้นเก็บถูกลงเรื่อยๆต้องเสนอแผนครับตัวอย่างเช่นหมู่บ้านจัดสรรก็ดีคอนโดอพาร์ทเมนต์ก็ดีครับของสิงคโปร์ไม่ใช่เสนอแผนเฉพาะตัวอาคารนะครับจะต้องเสนอแผนภูมิทัศน์มาด้วยจะต้องเสนอแผนภูมิทัศน์ในการที่จะก่อสร้างอาคารมาด้วยดังนั้นของเรา5ปีแรกในแผนนะครับอาจจะขอร้องก่อนครับต่อไปต้องขอร้องแกมบังคับนะครับอีกเรื่องครับความเหมาะสมของการปลูกต้นไม้ครับต้องดูพันไม้ด้วยครับต้องปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ต้องปลูกให้เหมาะสมกับบริเวณนั้นๆด้วยผมให้ดูตัวอย่างครับผมไปดูอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันนายจันหนวดเขี้ยวนายทองเหม็นถือดาบบ้างถือขวานบ้างแล้วไปปลูกดอกกุหลาบมันไม่เข้าครับมันต้องให้เข้ากับบรรยากาศไปปลูกดอกซากุระอย่างเงี้ยนะครับงั้นคนที่จะคิดเรื่องนี้ก็คือคนที่อยู่ในแผนนะฮะแล้วต้องหาพันธุ์ให้เขาครับพันไม้ที่จะปลูกแล้วก็ปลูกให้เหมาะสมตามนั้นเอาละครับเรื่องปลูกผมจบไปแล้วเรื่องการดูแลนิดนึงครับดูแลมันโตยังไม่พอครับการตัดแต่งต้องมีศิลปะตามแผนก็คือต้องเป็นไปตามหลักลุกกรรมหลักลุกกรรมคนทำคือลุกกรตามหลักลุกกรรมนะครับไม่ใช่ฆาตกรรมกรุงเทพมหานครขุดทิ้งไปเยอะครับพอจะตัดถนนขยายถนนทีขุดทิ้งครับไม่ล้อมปลูกมาตั้งกี่ปีถึงจะได้ขนาดนั้นผมให้ดูตัวอย่างครับท่านลองไปลองขับรถดูครับท่านลองขับขึ้นเกาะแล้วชนถนนในถนนลาดเนินนะครับต้นมะขามครับต้นแค่แขนนั่นเองครับเป็นหมื่นครับ
ตหน่อยเป็นแสนครับคิดตามวงปีผมเป็นสวัสดิ์จราจรที่นั่นผมเข้าเวรสอบสวนครับรถคันหนึ่งปีนเกาะไปชนต้นมะขาม 30,000 ครับแพงกว่ารถที่ชนอีกแต่พอถึงบทที่ตัวเองทำบ้างกูทิ้งเลยครับเมื่อ2เดือนที่แล้วครับผมไปเป็นประธานทอดผ้าป่าที่วัดบุญยประดิษฐ์พุทธมณฑลสาย2ครับเจ้าวาดเองครับท่านอาวุโสมากแล้วครับท่านฝากบอกผมมาว่าโยมอำนวยช่วยไปบอกผู้ว่ากทมหน่อยเนี่ยต้นไม้ที่หน้าวัดเนี่ยแนวถนนเนี่ยตัดโกรนหมดเลยคนตัดก็อยากตัดให้โกรนนะเพราะจะตัดทีเดียวปีนึงไม่งั้นเขาตัดหลายครั้งช่วยไปบอกหน่อยเถอะผมก็ตั้งใจจะไปตามที่ท่านขอร้องบางคนบอกไม่ฐานะผู้ว่าไปซะก่อนมันจะต้องมีศิลปะครับเหมือนกันกับการออกแบบทรงผมอะครับงั้นเจ้าภาพในนี้จะต้องมีฮะกำหนดว่าเหมือนกันกับการจัดสวนจะตัดจะเล็มแค่ไหนแล้วอยู่แค่นั้นนะครับทำอย่างไรไม่ให้ไปบดบังป้ายจราจรไม่ให้ไปบดบังไฟเลี้ยวจนกระจกเลี้ยวจนทางโค้งแต่ในขณะเดียวกันความสวยงามความร่มรื่นยังอยู่นะครับงั้นผมขอฝากไว้โดยสรุปครับ4เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ก็คือจะต้องให้หน่วยงานอื่นๆที่ยังไม่มีในแผนมาเข้าแผนให้ครบไฟฟ้าประปาโทรศัพท์นะครับเรื่องที่2ครับส่วนราชการต้องไฟบังคับเลยครับโรงเรียนนี้ไม่ยอมปลูกต้นไม้เลยตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงผอ.ใช่ไหมราชมงคลลำไพพันนีท่านอาจารย์ไวทูลปลูกหรือยังไม่ปลูกตั้งกรรมการอาจารย์ไวทูลใช่ไหมส่วนเอกชนเริ่มต้นสตาร์ท5ปีรณรงค์ต่อไปรณรงค์แกมบังคับตัวอย่างผมยกแล้วเมื่อกี้ไปลอกของสิงคโปร์มาเลยครับง่ายดีลุกขกรรมก็ดีลุกขกรก็ดีต้องมีความรู้ครับต้องมีแบบเลยครับถนนเส้นนี้จะตัดแบบไหนกี่องศาสั้นยาวเท่าไหร่ต้องชัดเจนครับชนิดของต้นไม้จะต้องเหมาะสมกับพื้นที่ครับ4ข้อด้วยกันนะครับทำอย่างนั้นแล้วกรุงเทพมหานครของเรานอกจากจะได้รับการยอมรับจากต่างประเทศว่าเป็นเมืองที่มีคนมาเที่ยวชมมากที่สุดในโลกเร็วๆนี้เองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแสดงความภูมิใจข้ามประเทศมาประเทศไทยเป็นเมืองที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดในโลกความภูมิใจที่สองครับเป็นเมืองที่มีอาหารริมถนนอร่อยที่สุดในโลกออกไปเมื่อไหร่ก็มีครับชาย4มีเกี้ยวมีกินตลอด24ชั่วโมงสิ่งที่เราจะภูมิใจตามแผนปฏิรูปแผนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองที่มีความร่มรื่นสวยงามอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในกรุงเทพเข้ามาในประเทศไทยเหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้เดินอยู่ในสวนสาธารณะยังไงงั้นเลยครับความภูมิใจเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะต้องขอบพระคุณครับถ้าหากว่าคณะกรรมาธิการจะได้กรุณานำข้อเสนอของกระผมทั้ง4ข้อไปศึกษาและพิจารณาครับผมไม่บังคับเพิ่มเติมในแผนการปฏิรูปของท่านเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผมเองคณะกรรมาธิการเองการมาธิการเองจะได้รอดูสิ่งเหล่านี้หรือไม่ใช่เรื่องสำคัญครับแต่ลูกหลานเราได้รอดูแน่ครับเพราะเราปลูกไม้ยืนต้นงั้นต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่อย่างน้อยเราได้เริ่มต้นให้กับลูกหลานของเราครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับก่อนที่จะขอเชิญท่านสมพงษ์อภิปรายต่อไปขอแจ้ง3รายชื่อถัดไปเพื่อท่านจะได้เตรียมตัวนะครับมีท่านกสิทธิ์ท่านคุรุจิตท่านเฉลิมศักดิ์นะครับต่อไปขอเชิญท่านสมพงษ์ศักดิ์กวีครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาครับ